รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเขาเคยถามน้องชายว่าแบบว่าไอ้มดดำเนี่ยมันมีผู้ชายไหมอะไรเงี้ยพ่อรู้จักมดดำน้อยไปซะละเพราะคืนนึงถ้าสมมติจ่ายเกิน 1,500 บาทเนี่ยเออเหรอเหรอฉันมือสั่นเพราะฉันถือว่าผู้ชายที่นอนกับฉันเคยได้นอนกับดาราแต่ขั้นตอนการไปหรือว่าแม้กระทั่งการรักษาตัวที่ต่างประเทศใครๆก็รู้ว่าเราต้องใช้เงินจำนวนมากก็ประมาณเกือบ20ล้านฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่พิธีกรแซ่บและมั่นใจที่สุดกับช่อง3 HD วันจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกันนะคะวันนี้เราจะเปิดประเดิมกันด้วยเรื่องการถ่ายเซลฟี่ถ่ายเซลฟี่ก็คือการเอาโทรศัพท์เนี่ยมาถ่ายหน้าตัวเองอะคุณผู้ชมค่ะซึ่งตอนนี้ฮิตมากเหลือเกินแล้วเซลฟี่เนี่ยเวลาถ่ายมือเราก็ยืดได้เท่านี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากเห็นวิวอยากถ่ายหลายคนเขาก็เลยมีไอ้ประดิษฐ์ไอ้ไม้อะไอ้ไม้ยาวๆเหมือนไม้สอยมะม่วงอะแล้วก็มาถ่ายเซลฟี่กันนี่เดี๋ยวดูบอยปกรณ์อะไรยี้ก็ถ่ายนะดูรูปนางสิแต่ไม้บอยปกรณ์ยาวไปไหมคะหน้านั้นอันนั้นน่าจะเป็นอุปกรณ์กองถ่ายมากกว่าแล้วพอถ่ายไปเห็นไหมมันก็จะเห็นเราเดี๋ยวตัวเล็กๆแล้วก็เห็นรูปข้างๆหมดเลยน้องบอยปกรณ์อย่างน้องวันใหม่นะเด็กตัวเล็กๆนะไม่กี่ขวบนั่นนางยังถ่ายเซลฟี่ตัวเองเลยโดยใช้ไม้ตอนนี้นะใครก็ต้องมีไม้ไปไหนนะไปเที่ยวต้องพกไม้กันไปคนก็คิดว่าเออตายคนไทยชอบสอยมะม่วงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ต้องอินเทรนด์นิดนึงเดี๋ยวเราจะเออตกเทรนด์นะมีของเหมือนกันแว่นขอของแซะจัดไปครับพี่แม่เออไม้ใช่ไหมโทรศัพท์อ่ะยืมด้วยอ๋อนี่เดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมยืดมาอย่างนี้นี่เออแล้วเขามีเป็นแบบว่าบลูทูธบ้างอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมหรือมีแต่ก้านแล้วใช้รีโมทในการถ่ายเอาเออตัวนี้ก็มีเหมือนกันนี่เราก็กล้องใส่ไปใช่ไหมแล้วเราก็นี่ยืดไปเลยนี่พร้อมนะเธอครับทำท่าสิ เออเห็นป่ะเฮ้ยเห็นป่ะเราก็จะเห็นฉากเราแบบชัดเจนเยอะแยะกว้างขวางเฮ้ยมันดีเนาะว่าเขาไม่มากซื้อไว้สักอันดีกว่านี่ของใครเนี่ยซื้อต่อนะเธอแล้วยังไม่หมดวันก่อนนะดิฉันก็ไปดูแบบพวกใน Facebook ก็ส่งกันมานะเด็กนะเดี๋ยวนี้กระเทยไทยก็มีความสามารถนะคุณผู้ชมคิดนั่นคิดนี่ได้หมดเด็กน้อยนะคงไม่มีตังค์ซื้อไอ้เนี่ยก้านงี้ใช่ไหมก็อยากถ่ายเซลฟี่แบบยาวๆบ้างไปดูว่านางทำยังไงเชิญชมค่ะนี่ลองกันไหมแวนลองก็ได้ครับที่โกยผงอ่ะคะแนนเมื่อเราอยากจะใช้ที่โกยผงเหมือนเด็กน้อยคนนี้เราก็ทำได้เฮ้ยเผื่อเราไม่มีตังค์ซื้อเราก็ใช้แอป360ฮะโอเคกดเฮ้ยเร็วๆ10เดี๋ยวๆอันนี้โอ้โหนี่แบบเอาโอเคเออเอาใช่ตรงๆเร็วๆๆๆ3มาเฮ้ยแต่ฉันว่ามันลำบากอ่ะแต่อันนี้มันลุ้นไปหน่อยเปล่าเออดิมีอย่างอื่นไหมเดี๋ยวนะฮะดูในตัวมันพอมีอะไรบ้างนะเหมือนเมื่อเช้าพกออกมาจากบ้านอ๋อ ติดมาพอดีเลยพี่ตะหลิวมาข้อหัวกันเลยไงเมื่อเช้าแกผัดกับข้าวแล้วแกติดแล้วแกให้ถ่ายไงเดี๋ยวฉันคิดก่อนเดี๋ยวนะฮะทำไงดีพี่และอันนี้ก็ไม่มีที่ด้ามจับแบบบลูทูธด้วยนะฮะทำไงดีฉันมียางมัดผม
เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมครับคุณวัชรศรีใช้ยางมัดผมเป็นยางรัดถุงแกงเหรอครับเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอาแล้วทำไงดีครับพี่มันแน่นดีมันแน่นดีก็นี่ไงแล้วก็ใช้360เหมือนเดิม360แล้วจับดิจับได้เออแล้วก็ยางมัดดิเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยผมถ้าสตีฟจ็อบเห็นนี่สตีฟจ็อบร้องร้องไห้ร้องไห้ฉันมีอีกเส้นเพื่อความเหนียวเออนี่อ่ะพร้อมไหมพร้อมฮะเออยื่นไปดิแล้วก็กดนี้เร็วๆๆใกล้แล้ว9 8มันก็แน่นกว่าอันเมื่อกี้อีกนะฮะเนี่ยผมว่าอันนี้พกไปได้แบบพกไปได้แบบสบายไอเดียดีๆชอบอ่ะเออๆดีๆๆคุณผู้ชมคะเอางี้เลยดีกว่าเราก็คิดได้เท่านี้คุณผู้ชมมีอุปกรณ์การถ่ายรูปเซลฟี่อะไรอีกนอกเหนือจากตะหลิวที่แวนพกมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมีอีกไหมมีถ่ายส่งมาให้หน่อยว่าคุณใช้อุปกรณ์อะไรเซลฟี่ถ่ายรูปตัวเองของรางวัลรออยู่แน่นอนถ่ายแล้วนะคะคุณส่งไปที่ Facebook นะคะแฟนเพจของกะละแมทีวีหรือเข้าไปทาง Instagram กะละแมทีวีก็ได้เช่นเดียวกันของรางวัลรออยู่นะคะคุณผู้ชมเออวันนี้มีประโยชน์เอานี่ไปกวาดบ้านสิเออไปทำกับข้าวด้วยรู้เรื่องนะอ่ะมีถึงช่วงมาถึงช่วงนี้ค่ะมีปัญหาปรึกษาก็แค่นั้นนะ